โรฝั่งตรงข้ามเป็นจอนสันอีกแล้วจ้าซึ่งแน่นอนว่าพอนางมีเอาติแล้วก็ซ่าไม่เบาช็อตนี้เจ๊ก็เห็นแล้วแหละว่านางขนอาร์ลอดมาบอมเพื่อนทว่าด้วยความที่ดิกกี้ขาสั้นไปหน่อยก็เลยไปเยือนที่เกิดเหตุจ้าเป็นเหตุให้กูชิออนถูกอาร์ลอดส่งกลับบ่อไปแล้วเรียบร้อยแน่แล้วพยายามจะหนีอีกนะแน่นอนว่าเจ๊ไม่ปล่อยหรอกจ้าเวลาก็จิกเปียดึงจอนสันกลับมาให้เพื่อนๆในร่วมกันส่งนางกลับบ่อทางลัดไปซ่าอาร์ลอดนั้นแม่นางจะหนีไปได้แต่ก็แลกไปด้วยการสูญเสียป้อมของตัวเองเช่นกันซึ่งหนูจ้าหลังจากที่เกิดเหตุตรงนั้นก็ดูเหมือนจอนสันจะแค้นเจ๊ไม่เบานั่นทำให้หลังจากที่มีโอกาสมอจอนางเลยซิ่งเข้ามาชนเจ๊แล้วก็ตู้มกลายเป็นโกโก้ครั้นอย่างนี้เลยจะเธอง่ายนี้ยังมีการส่งสติกเกอร์หน้าหมามาเยอะเย้ยกันอีกด้วยแกเอานะแค่นี้เจ๊ไม่หัวร้อนหรอกจ้าพอนาทีนี้ทีมพวกเจ๊ก็ลองนำเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นการเอาอ็อบเจกต์มาได้หรือการไดรฟ์ป้อมของทีมฝั่งตรงข้ามแบบรัวๆก่อนที่จะเกิดจังหวะน่ากลัวนี้กับกูชิออนขึ้นในตอนที่นางพยายามจะเข้าไปเวทปับส้มของทีมฝั่งตรงข้ามแม้ว่าเจ๊จะตามไปกดเอาตีเซฟนางเอาไว้แต่ก็ทำไม่ได้สุดท้ายนางก็เลยคิดไปเอ็นนั่นใครพุ่งมาว้าและฉันรู้จ้านางก็คือจอนสันคู่ปรับเก่าของเจ๊นี่เองอุ้ยไว้ตายสวยแล้วครับเต้งเล่นพุ่งเข้ามาแบบไม่สน4สน8แบบนี้ท้ายท่านจอนสันและอาร์ลอดก็ได้ถูกออโรราส่งกลับบอลไปดับเบิ้ลคิวของนางไปฉันรู้จ้าจังหวะนี้จึงกลายเป็นจังหวะใช้ไลน์ที่ทำให้ทีมโมเจได้ป้องกันทีมฝั่งตรงข้ามได้เห็นมันได้บัฟฟ้าอันนี้มาด้วยเธอโอเคหลังจากนั้นก็ขยับไปเป็นคิวของเลนบนบ้างโดยหลังจากที่ทำเลนทั้ง3เลนแล้วทีมโมเจก็มาออกันอยู่ที่เลนบนตอนนี้อีกเซียจะสามารถปิดคิวรีเทลไปได้แล้วฉันรู้จ้าจอนสันพยายามจะหนีเจ๊ต้องใช้สกิลที่มีจิกเปียนางกลับมาจนเป็นเหตุให้สุดท้ายนางก็หนีไปไม่ได้แล้วก็ต้องตุยเย่คาป้อมไปแบบนี้จ้ะเธอแกถ้าเจ๊เป็นทีมฝั่งตรงข้ามเห็นแบบนี้คือถอยก่อนแล้วนะแต่ไม่ใช่กับอลูคาและอลอจ้าผู้นั้นก็ใส่สุดเลยคนสุดท้ายทั้งสองจึงลงเอยได้กลับไปบอกทางลัดอย่างที่เห็นนั่นเองแม่แล้วเห็นจังหวะเหมาะเมงเมียงนี้ทีมโมเจ๊จึงตัดสินใจจะวกกลับไปเอาหลอดก่อนแน่นอนจะหนูว่าไม่มีใครเข้ามาขัดขวางพวกเราจึงได้หลอดตัวนี้มาครอบครองอย่างง่ายได้หนูจ้าระหว่างที่เรารอให้หลอดมันถูกปล่อยออกมาอยู่จูบักจอนสันก็คิดอะไรไม่รู้เปิดเอาตีพุ่งเข้ามาใส่พวกเจ๊แล้วสุดท้ายเป็นไงล่ะครับเพ่นางก็จบเหตุด้วยการเอาชีวิตมาทิ้งไว้ในพริบตาน่ะสิโอ้โหงานนี้เพื่อนที่ฝั่งตรงข้ามพยายามจะตามมาช่วยจอนสันเล่นถอยทับกลับแทบไม่ทันเลยเธอและจ้าหนูอย่างที่เห็นเนาะว่าหนึ่งในคนที่หนีไม่ทันนั้นก็คืออาร์ลอดจ้านั่นทำให้ทีมของเจ๊สามารถปิดคิวอาร์ลอดไปได้แถมยังถ่ายป้อมกลางไปได้อีกด้วยณตอนนี้เนี่ยหลอดก็ถูกปล่อยมาที่เลนบนแล้วที่ทีมของเจ๊ยังอยู่กันครบ5องค์ประชุมในขณะที่ทีมฝั่งตรงข้ามเหลือกันแค่3ซึ่งณจุดนี้เองเจ๊ก็ต้องขอปรบมือให้กับสปาริตกับทีมฝั่งตรงข้ามนะจ๊ะเพราะว่าพวกนางก็พยายามจะปกป้องบ้านอย่างเต็มที่ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พวกเจ๊ยังไม่สามารถขึ้นบ้านอย่างกับทีมฝั่งตรงข้ามได้สำเร็จจ้ะเธอแล้ว2ทีมต่างฝ่ายต่างก็คุมเชิงกันอยู่ก่อนที่จู่ๆจะเกิดเหตุนั้นจอนสันเปิดเอาตีพุ่งเข้าชนเจ๊จ้าก็คือฮัลโหลนั่นจอนสันจ้าแกชนใครวะแกชนดิกกี้ที่มีเอาตีล้างได้แถมเพื่อนร่วมทีมของดิกกี้ก็ยังอยู่ใกล้ๆอีกด้วยโอ้ยหนูบอกเลยว่างานนี้จึงเป็นอีกครั้งที่พอหนุ่มจอนสันทุ่มเปิดไฟแบบใส่สุดไม่ยั้งที่เพื่อนร่วมทีมเองก็รั้งเอาไว้ไม่อยู่ซึ่งณจุดนี้ดูเหมือนอลูคาจะเปิดโหมดพอกันทีแล้วกูว่าแล้วนันจะหันกลับมาพร้อมดาบคู่ใจและถมเขาใส่ไฟพวกเจ๊และสุดท้ายก็จบเหตุถูกส่งกลับบ่อไปแบบที่เห็นเลยจ้ะเธอไม่แล้วจังหวะนี้ขนาดนี้ทีมพวกเจ๊จะรอช้าอยู่ไงว่าแล้วพวกเราจึงกลุ่มกันเข้าไปก่อนจะไฟเย็นกันอยู่ครู่หนึ่งหลังจากนั้นพวกเจ๊จึงสามารถขึ้นมาอย่างเขาได้แล้วก็เป็นฝ่ายวิกตอรี่ไปนั่นเองจ้าหนูแล้วแมตช์นี้ก็จบลงโดยที่เจ๊เองก็ได้ดาวมา1ดวงซึ่งถ้าบอกกันตามตรงก็ต้องเรียกว่าเกมนี้เนี่ยไม่ค่อยหนักหน่วงสักเท่าไหร่ออกจะเล่นแบบสบายๆกันด้วยซ้ำแต่บอกตามตรงว่าโมเมนต์แบบนี้เนี่ยหายากมากจ้าหนูว่าแล้วเจ๊ก็ขอให้แมตช์หน้าๆเจ๊ได้เจอแมตช์ชิวๆแบบนี้อีกบ้างละเธอ